นวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารออยู่เป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าพี่มิงคะถ้าเกิดถึงวันนี้ทำคลิปให้ดูหน่อยแล้วใช่ค่ะวันนี้นะคะคือการสอบเข้ามอ4ของภาษามิงค่ะก็จะมีการสอบเข้าทุกเอกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่มิงมาจะเป็นวันแค่สอบเข้าเฉพาะเอกที่แบบว่าเฮ้ยคนเยอะๆแล้วเขาก็จะแบ่งวันมาสอบ2วันใช่มั้ยคือเมื่อวันมีการสอบไปแล้วแล้วก็วันนี้เป็นการเก็บตกคนที่ยังไม่ได้สอบอะไรอย่างงี้นะคะเอกที่มาวันนี้ก็จะเป็นเอกที่แบบการแสดงหรือเอกที่แบบคนสอบเยอะๆปีนี้การแสดงสอบ300กว่าคนเยอะมากคือวันนี้นะคะเรามาคุมสอบกันค่ะยังไงก็เก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอน้องๆน้องๆว่าที่ performance รุ่นที่11นะคะมาสอบกันเป็นไงมากันตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะอ๋อคือออกตีสี่พี่นึกว่ามาถึงนี่ตีสี่ตกใจหมดเลยสู้ๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันข้างบนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็มาแล้วจริงๆนี่ตามมิ้นปามตอนนี้นะคะเรานั่งรอน้องๆที่จะขึ้นมาลงทะเบียนอยู่ขึ้นลงทะเบียนตอน8โมงแต่ว่ามิ้งไม่ได้อยู่ฝ่ายนี้หรอกค่ะมิ้งคือตัวลงทะเบียนเดี๋ยวมิ้งจะขึ้นไปข้างบนห้องนู้นนะคะบอลลิ่งบอลลิ่งมาไหนลองซิว่าถ้าเกิดน้องๆมาบอกว่าต้องลงทะเบียนตรงไหนก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือลงทะเบียนแล้วพอน้องๆลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะได้ยินจากเต้ที่เราเรียนชื่อน้องๆเริ่มมากันแล้วอันนี้คือลงทะเบียนนะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีอุ้ยกลัวกลัวกลัวนี่คือบรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะเต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมทุกคนตื่นเต้นสู้ๆนะเดี๋ยวพี่รอข้างในตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนกำลังดัดมืออยู่นะคะพี่คุณก็คือมิ้งกับโบลิ่งกำลังช่วยน้องสองชื่ออะไรชื่อพิงค่ะน้องพิงสอบไว้ใช่ป่ะเมื่อกี้เป็นไงเป็นไงเล่าหน่อยอาจารย์ใจดีมากค่ะยิ้มตลอดเลยค่ะแล้วหนูโชว์ความสามารถพิเศษอะไรเป็นแบบว่าเพลงไปดูค่ะคิดว่าติดป่ะโอ้ยอุ๊ยแล้วอาจารย์ถามว่าอะไรบ้างอาจารย์ถามว่าบ้านอยู่ไหนดื้อไหมแล้วก็ตีได้ไหมไม่ถามว่าดื้อไหมเหมือนพี่เลยตอนพี่สอบโอเคไว้เจอกันนะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อปิงปองค่ะปิงปองสอบแล้วใช่ไหมไหนลองพูดสิว่าครูถามอะไรบ้างดื้อไหมจอหูกี่รูเคยโดนตีไหมเคยเข้าห้องปกครองแล้วน้องทำได้ไหมทำได้คิดว่าติดปะต้องติดนะคะต้องติดนะคะไว้เจอกันนะชื่ออะไรคะชื่อฟ้าใสค่ะฟ้าใสกำลังจะสอบใช่ปะยังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแล้วแบบคิดว่าตัวเองจะทำได้ปะน่าจะทำได้ต้องทำได้สิสู้ๆนะห้องสอบอยู่นี่นี่พี่รอเจอน้องนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อใบโพค่ะใบโพเพิ่งสอบเสร็จเมื่อกี้ใช่ปะทำได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ต้องได้สิได้แล้วคิดว่าตัวเองจะติดไหมไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจอุ้ยเอาไว้เจอกันวันเปิดเทอมหวังว่าเฮ้ยมันต้องได้เฮ้ยสวัสดีค่ะไหนเมื่อกี้ใครโม้กับพี่ว่าอยากเข้าที่นี่เพราะอะไรชื่อหนูดูคิวพี่เราก็แบบเห็นว่าแบบเขาเปิดโอกาสเยอะดีก็เลยมาอุ้ยน่ารักจังเลยนี่เดี๋ยวมาอยู่ในช่องพี่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่โรงเรียนนี้รอฟังข่าวดีนะขอบคุณค่ะอ้าวน้องคนนี้ยังไม่ได้สอบอีกเหรอคะอันนี้ค่ะหนูอยู่ม .1 ตัวเราสอบรอบมาน้องอยู่มา2ปีแล้วยังไม่ได้สอบอีกเหรอคะน้องรออย่างนี้แบบ2ปีแล้วต่อไปแล้วนี่ใช่ป่ะใช่ใกล้จะเย็นๆนะมีสติแล้วทุกคนคิดว่าจะทำได้ป่ะคะได้ต้องมั่นใจอย่างนี้แน่โอเคสู้ๆนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแพค่ะน้องแพมั่นใจป่ะว่าจะทำได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องได้ถูกต้องเราต้องทำได้นะไปแล้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอิร์นค่ะน้องเอิร์นเมื่อกี้มือสั่นเลยตื่นเต้นใช่ไหมสู้ๆนะรอฟังข่าวดีค่ะน้องจะสอบแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแทนน้องๆเห็นน้อง
ลำแล้วแบบตึกหวานนี่คือตอนมาสอบใช่ไหมตอนสอบได้คิวที่เท่าไหร่21จริงเหรอโคตรนานเลยอะนั่งรอแบบว่าเขาได้คิวที่5วอร์นิ่งตอนมาสอบได้คิวที่เท่าไหร่9มงคลก็คือเรามาถึงไวมากแต่เราต้องลงไปดูเพื่อนเพราะเพื่อนอ้วกจิ๋วจิ๋วจริงเหรอเครียดเครียดจะสอบเข้าใจป่ะแบบอยากเข้ามากอะไรอย่างงี้คนที่มาสอบปีเราด้วยนะแล้วคนนั้นน่ะปีที่แล้วคือเป็นคนสอบก่อนหน้ามิงอ่ะสัมภาษณ์โอมีเมมแต่เอาไปสัมภาษณ์อ่ะแล้วก็โอมีก็คือคนที่สอบก่อนหน้ามิงในปีที่แล้วปีนี้ต้องได้จะช่วยนะคะเราทำข่าวดีสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรชื่อพงศราพงศราขอชื่อเล่นได้ปะไม่ได้ว่าน้องหน้าเหมือนพี่ปักกี้มากเลยจ้ะใช่ปะปักกี้เดี๋ยวไว้อะจะขึ้นรูปพี่ปักกี้ตรงนี้ดูกันให้เห็นคือเหมือนมากแล้วคือเดินเข้ามาเราคือตกใจมากโอเคเอาใจช่วยนะคือดีน้องชื่ออะไรคะค่ะเอมี่ค่ะเอ็นน้องเอมี่สอบแล้วกำลังจะกลับบ้านใช่ปะเป็นไงทำได้ปะได้ค่ะเอ้ยมั่นใจมากกันก็รอฟังข่าวดีเลยถ้ามั่นใจขนาดนี้โอเคไว้มาเจอกันนะอ๋อใครคุ้นหน้าคุ้นตาน้องก็จะเห็นน้องไงฝากช่องทางหน่อยค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะรายการ Idol Paradise ค่ะออกอากาศทางช่อง3ทุกวันอาทิตย์ 6:20 ค่ะโอเคไว้เจอกันนะคะตอนนี้นะคะก็สอบเสร็จแล้วน้องๆก็แบบว่ากลับกันไปหมดแล้วแล้วทีนี้ก็แยกย้ายกับเพื่อนๆพี่ๆหมดแล้วเรากำลังไปไหนกันคะกำลังไปทานข้าวครับใช่ก็คือเหลืออยู่2คนคนอื่นก็แยกย้ายกันไปร้านนู้นร้านนี้แต่ว่าเราจะไปทางเดียวกันนะคะก็เลยโอเคไปกินข้าวกันเรามาถึงที่ตึกสิงห์แล้วค่ะทุกคนก็คือจะมากินข้าวที่มากินแบบว่าตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนก็คือตรงนี้นี่ลงไปตรงนี้ก็เป็นเพชรบุรีนะคะแล้วก็นี่เข้าตึกทุกคนนี่คือเมนูแรกของเรานะคะก็คือยำแซลมอนแซ่บว้าวทุกคนและอันนี้นะคะคือเมนูที่สองก็คือยำมาม่าเบคอนมาเลยนะยำมาม่าเบคอนไส้กรอกยำมาม่าเบคอนไส้กรอกทุกคนจะบอกว่าแบบอย่างนี้อะคือมันอร่อยมากๆแล้วแบบใหญ่ดีมากๆแล้วนี้เมนูของโบลิ่งมาแล้วคืออะไรคะยำหมูยอทอดค่ะทุกคนว้าว ทุกคนดูดิทำอะไรก็ผิดเปล่าเพลงมันให้เนื้อปลามันเต็มปากแล้วเนื้อปลาก็นิ่มแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยทุกคนโอ้ my god กินข้าวเสร็จเมื่อกี้ใช่ป่ะจะมากินของหวานกันกับโบลิ่งและที่เนี้ยก็มองเห็นว่าร้านโมมินที่มากินประจำคือร้านเนี้ยทำไมมีป้ายน้องเอ็นจุนด้วยก็นึกว่าเป็นแค่ป้ายตั้งเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสรุปพอเข้ามาในร้านนะทุกคนคือทางร้านอ่ะจัดเป็นโปรเจกต์วันเกิดน้องเอ็นจุนหมดเลยแล้วค่ะอันนี้โปรเจกต์หนึ่งเป็นจอขึ้นโอ้ยดูดิสวยมากแล้วก็นี่ทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นของหวานที่เราสั่งมาอันนี้จะเป็น Red Velvet Cupcake อันนี้เป็นบราวนี่แล้วก็นี่จะเป็นแผ่นรองก็จะเป็นน้องอินจุนเหมือนกันเนาะทุกคนนี่คือหน้าร้านแล้วเนี่ยคือป้ายที่เราแบบเห็นว่าเป็นน้องอินจุนอะแล้วก็เลือกที่จะมากินร้านนี้คือเราเดินขึ้นบันไดนี้ไปแต่ว่าเฮ้ยนี่น้องอินจุนนี่นะโอเคก็เลยตัดสินใจมากินร้านนี้แล้วพอเข้าไปทุกคนเห็นโปรเจกต์น้องอินจุนคือตกใจมากตอนนี้เราอยู่คิสซันปาร์คนะคะคือที่ปิดไฟเพราะว่ามาเล่นสกิทเจอเขาปิดไฟไล่ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เพิ่งได้บอร์ดมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยก็หวังว่าจะสนุกสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าน้องๆที่ดูก็จะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไปกับการสอบในครั้งนี้นะคะผลจะเป็นยังไงก็ถ้าใครติดก็มาเจอกันได้ถ้าใครไม่ติดก็ไม่ต้องเสียใจนะคะดูคลิปวิ่งต่อไปได้สร้างความสุขเพื่อนๆเองสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดปุ่มติด